ขอบคุณหมอพงศักดิ์ครับเห็นเชิญท่านสุดท้ายครับท่านอังคณาวิรประจิตครับเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านดิฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่สองเป็นที่ทราบกันนะคะว่าวุฒิสมาชิกชุดนี้ประกอบด้วยความหลากหลายทั้งเรื่องเชื้อชาติศาสนาวัยวุฒิคุณวุฒิและหน้าที่ในการทำงานแต่น่าเสียดายที่วุฒิสมาชิกที่ทำงานเป็นอาสาสมัครหรือเป็นคนในท้องถิ่นไม่ได้มีโอกาสที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้นำในฝ่ายนิติบัญญัติในวันนี้โดยส่วนตัวในฐานะคนธรรมดาหากดิฉันได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สองดิฉันขอเน้นย้ำในบางประเด็นที่สำคัญเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการทำหน้าที่ของวุฒิสภาประการแรกดิฉันจะสนับสนุนและร่วมมือในการทำงานกับท่านประธานและท่านรองประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเพื่อให้วุฒิสภาชุดนี้ทำงานอย่างอิสระมีความเป็นกลางเป็นธรรมไม่ลำเอียงเป็นที่พึ่งของประชาชนและมีความพร้อมในการเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งในสังคมบนพื้นฐานประโยชน์ของประเทศและประชาชนประการที่สองดิฉันยืนยันการสร้างความโปร่งใสในการทำหน้าที่วุฒิสมาชิกที่มีการยึดโยงกับประชาชนหรือชุมชนในฐานะผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการทำหน้าที่ของวุฒิสภาในการแก้ปัญหารวมถึงการพัฒนากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อประชาชนประการที่3ดิฉันขอเน้นย้ำว่าสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิที่ไม่อาจแยกจากกันได้การเมืองภาคพลเมืองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตยการสนับสนุนการเสนอร่างกฎหมายของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยรวมถึงการเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างสันติของประชาชนจึงต้องได้รับความเคารพเพราะการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์และส่งต่อข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของวุฒิสภาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างรากฐานความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองในด้านการต่างประเทศดิฉันเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากในการให้ความร่วมมือและประสานการทำงานระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาในระดับภูมิภาคและระดับโลกดังที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ารัฐสภาไทยในฐานะสมาชิกสหภาพรัฐสภาหรือ Interparliamentarian Union ได้มีบทบาทสำคัญในหลายประการซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านการเมืองความมั่นคงสิทธิมนุษยชนกฎหมายความเสมอภาคทางเพศและอื่นๆดิฉันเห็นว่าการสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสหภาพรัฐสภาโดยเป็นตัวแทนจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์จึงมีความสำคัญยิ่งนอกจากนั้นดิฉันขอสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีที่เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการพัฒนาแผนงานของผู้หญิงในสหภาพรัฐสภาและผลักดันให้วุฒิสมาชิกหญิงของไทยมีโอกาสทำหน้าที่โฟกัสพอยต์ในด้านต่างๆเพื่อเน้นย้ำบทบาทและศักยภาพของวุฒิสมาชิกหญิงของไทยในเวทีโลก
ประการสุดท้ายที่มีความสำคัญที่ที่ฉันอยากขอเน้นย้ำไว้ในที่นี้คือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญของวุฒิสมาชิกอีกท่านประธานคะความเสมอภาคทางเพศเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาสังคมและการเมืองของประเทศและเป็นพื้นฐานในการสร้างความเท่าเทียมและโอกาสที่เป็นธรรมสำหรับทุกเพศการส่งเสริมผู้หญิงในการดำรงตำแหน่งประธานรองประธานวุฒิสภารวมถึงประธานการมาธิการต่างๆจึงไม่เป็นเพียงการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมในทางการเมืองแต่ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติและเท่าเทียมสำหรับทุกคนท่านประธานอาจไม่ทราบว่าเหตุผลหนึ่งที่ผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถหลายคนไม่อยากเข้าสู่วงการการเมืองเป็นเพราะนักการเมืองหญิงมักถูกด้อยค่าหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ปัจจุบันมีนักการเมืองหญิงหลายคนที่เป็นเหยื่อการด้อยค่าโดยใช้เพศในการคุกคามโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ในฐานะวุฒิสมาชิกเราจะต้องไม่อดทนต่อสิ่งเหล่านี้และจะต้องมีกลไกเพื่อปกป้องสมาชิกและสภาหญิงทุกคนจากการกระทำที่ล่วงละเมิดนี้สุดท้ายดิฉันเชื่อมั่นว่าการที่ผู้หญิงได้รับตำแหน่งผู้นำในวุฒิสภาจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วประเทศได้เห็นว่าพวกเธอสามารถมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างการเมืองที่โปร่งใสสร้างสรรค์มีส่วนร่วมและทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในฐานะนักการเมืองหญิงที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับจากสังคมได้ค่ะขอบคุณค่ะ